สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแม่พระเอกหนุ่มณเดชน์บวงสรวงขอพรจากพ่อปู่ศรีสุทโธและแม่ย่าศรีปทุมมาคนแห่ส่องขันน้ำมนต์วันที่12กันยายน2563ผู้สื่อข่าวรายงานจากเกาะคำชะโนดวังนาคินดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตพญานาคราชพ่อปู่ศรีสุทโธและแม่ย่าศรีปทุมมาตำบลบ้านม่วงอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีว่าวันนี้ที่เกาะคำชะโนดมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาตั้งแต่เช้าวันหยุดเปิดให้เข้าไหว้ตั้งแต่เช้าท่ามกลางสายฝนนักท่องเที่ยวก็ไม่ถอยด้วยแรงศรัทธาความเชื่อมาถึงรีบลงทะเบียนรับบัตรคิวรอเรียกคิววัดอุณหภูมิร่างกายและเข้าจุดพักคอยครบ50คนเจ้าหน้าที่ก็ให้เข้ากราบภายในเกาะคำชะโนดวันนี้ถึงแม้ว่าฝนจะตกนักท่องเที่ยวเดินทางมากราบไหว้พ่อปู่แม่ย่าหนาตาสำหรับลานบวงสรวงหน้าเกาะคำชะโนดก็มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาตั้งโต๊ะบวงสรวงเพื่อเปิดทรัพย์รับโชคและแก้บนกับพ่อปู่แม่ย่าโต๊ะที่คนสนใจเป็นพิเศษคือโต๊ะบวงสรวงของแม่พระเอกหนุ่มฮอตณเดชน์คูกิมิยะแม่แก้วสุดารัตน์ได้เดินทางมาพร้อมคณะเพื่อมาบวงสรวงขอพรขอโชคลาภขอความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัวจากนั้นพอจำพัดทำพิธีบวงสรวงแล้วคณะที่มาร่วมบวงสรวงได้ไปส่องขันน้ำมนต์บอกว่าน้ำตาเทียนเป็นตัวเลข712 12 21และ20แม่แก้วบอกว่าได้คุยกับคณะก่อนถึงคำชะโนดว่าชอบเลขตัวนี้มากคือเลข712ไม่คิดว่าน้ำตาเทียนในพิธีจะมาตรงกับที่คิดไว้หลังจากเสร็จพิธีแล้วนางรำโรงเรียนบ้านดุงวิทยาเป็นผู้รำถวายปู่ย่าเพื่อความเป็นสิริมงคลสำหรับท่านใดที่ชอบตัวเลข712 12 21และ20สามารถนำไปเป็นแนวทางในการเสี่ยงดวงกันได้เลยครับทั้งนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังและซื้ออย่างมีสติขอให้ทุกท่านโชคดีขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ